รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า3 City สวัสดีครับนี่คือรายการสำหรับคนที่รักและหลงไหลนาฬิกาวันนี้ผมอยู่ที่ Vogue Lounge Bangkok Lounge ที่มี Outdoor Terrace ติด Air ที่มหานครคิวครับพาคุณผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญของผมที่มีความรักและหลงไหลนาฬิกา Rolex โดยเฉพาะรุ่น Yacht Master รักซะจนว่ามีการซื้อเข้าขายออกหลายต่อหลายรอบนะครับเขามีชื่อว่าคทาวุฒิสันติพิทักษ์สกุลและนี่คือรายการ Talk Timeสวัสดีครับคุณคทาวุฒิหรือคุณโบ๊ทนะฮะสวัสดีอนุญาตเรียกคุณโบ๊ทละกันครับผมนะครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติรายการ Talk Time นะฮะวันนี้นำเอานาฬิกาที่มีเรื่องราวความผูกพันกับคุณโบ๊ทมาให้เราได้รับทราบกันนะครับยินดีครับแต่เราจะเริ่มต้นจากนาฬิกาเรือนล่าสุดที่ซื้อมาเรือนล่าสุดครับคือเรือนไหนฮะคือเรือนที่ใส่อยู่นี่เลยครับผมอันนี้คือ Rolex Datejust 116234ครับเป็นรุ่นมีเพชรหน้าสีน้ำเงินครับผมเดี๋ยวก่อนนะฮะถ้าดูจากวิวัฒนาการของนาฬิกาเนี่ยถ้าให้เดานะน่าจะเป็นเดือนนี้ก่อนที่ถ้ามาเปรียบเทียบเนี่ยน่าจะเป็นเดือนนี้ก่อนถูกต้องไหมครับใช่ครับซึ่งจะเป็นแท็กแล้วหลังจากนั้นมาก็จะเป็นโอ้โหโรเล็กซ์ใช่ครับเอาเรื่องเหมือนกันแต่ล่าสุดนี่มีเพชรด้วยแสดงว่าเพิ่มดีกรีความป๋าขึ้นเหรอฮะหรืออยากเป็นป๋าครับทำไมถึงเลือกเป็นตัวนี้ฮะคือจริงๆตัวนี้คือในกลุ่มเนี่ยก็จะมีแนวสปอร์ตครับไม่มีอะไรที่เป็นDatejust watch เลยก็เลยมองว่าถ้าเราจะต้องใส่สูทอะไรเงี้ยก็อยากจะได้นาฬิกาที่เป็นDatejust เรือนหนึ่งแต่ว่าจะไปเป็นยี่ห้ออื่นก็คงไม่ชอบครับเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆชอบ Rolex จริงๆเป็นแฟน Rolex เป็นแฟนเลยครับอะไรเกี่ยวกับ Rolex ที่ทำให้คุณชอบขนาดนั้นคือหลังจากที่เริ่มศึกษาเรื่องนาฬิกานะครับเข้าไปดูประวัติความเป็นมาก็เลยรู้สึกว่า Rolex เนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุที่เลือกมานำนาฬิกาแล้วก็มักจะเป็นผู้นำในเรื่องของวัฒนาการนาฬิกาเสมอเงี้ยครับเช่นนาฬิกาดำน้ำเรือนแรกอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เป็นเหยื่อการตลาดแท้ๆเลยนะเนี่ย อาจจะว่าอย่างนั้นได้แบรนด์อื่นเขาก็มีประวัติยาวนานนะครับไม่สนใจหน่อยเลยเหรอแต่ส่วนหนึ่งที่ผมมองนะครับเนื่องจากว่าด้วยวัยด้วยนะครับมองว่านอกจากการลงทุนในเรื่องของพวกหุ้นเฮิร์นอะไรเนี่ยผมก็มองว่านาฬิกาเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับแสดงว่าคุณมองนาฬิกาตรงนี้เป็นเรื่องของการลงทุนมากกว่าผมมองเป็นแอสเซทด้วยคือเราได้ชอบด้วยแล้วในความชอบของเราเนี่ยมันก็ยังแปรเปลี่ยนเป็นเงินให้เราได้ในอนาคตดีกว่าไปเก็บเป็นแอสเซทอย่างอื่นนะครับคือเราได้เอนจอยกับมันด้วยครับได้ใส่ด้วยแล้วก็มันก็มูลค่าของมันก็เพิ่มขึ้นด้วยถ้าเป็นโรเล็กซ์นะครับในความคิดเป็นอย่างนั้นครับมุมนี้ไม่ผิดมุมนี้ไม่ผิดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นล่าสุดมีเพชรด้วยครับใส่เพชรแล้วมันไม่รู้สึกมันป่าครับต้องบอกชัดเจนความชอบชัดเจนคืออยากเป็นป่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือล่าสุดนะฮะเราย้อนกลับมาเลยนะฮะเรือนแรกในตรงนี้นะฮะที่ได้มาเรือนแรกคือแท็กแท็กครับอันนี้ได้มายังไงตอนนั้นได้มาตอนนั้นเข้ามหาลัยครับครับคุณแม่ก็ซื้อให้เป็นของขวัญครับครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการชอบนาฬิกาคือตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นยุคแฟชั่นครับก็จะเห็นเพื่อนๆก็ใส่แท็กอะไรเงี้ยแล้วด้วยวัยขนาดนั้นก็คิดว่าแท็กเนี่ยน่าจะเหมาะกับเราฮะด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยครับนักศึกษามหาลัยอะไรเงี้ยฮะไปขอแม่เลยป่ะฮะคุณแม่ให้เลือกใช่ครับในบัดเจ็ตประมาณเนี้ยก็ไปดูไซโก้มิโดอะไรเงี้ยก็ไปเดินดูหลายอันเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วด้วยแรงเชียร์เพื่อนๆก็มองว่าแท็กเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เราที่สุดแล้วนอกเหนือจากเป็นเหยื่อการตลาดแล้วเนี่ยยังเป็นเหยื่อของเพื่อนๆอีกใช่ถูกต้องครับทนนะกดดันไม่ไหวแรงเชียร์ฮะแรงเชียร์แสดงว่าต้องไปบอกคุณแม่ว่าอยากได้นาฬิกาหรือไงฮะหรือคุณแม่บอกว่าคุณเข้ามหาวิทยาลัยได้ใช่ครับจะให้ของขวัญถูกต้องครับ
เราก็ชอบนาฬิกาอยู่แล้วครับก็เห็นพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกพี่ลูกน้องที่โตกว่าเรานะฮะเขาก็มีโอกาสได้ใส่นาฬิกาสวยๆนะครับเราก็อยากจะมีบ้างนะตอนนั้นก็เลยเป็นโอกาสเริ่มต้นที่เปลี่ยนจากคาซิโอเมื่อก่อนก็จะใส่พวกนาฬิกาคาซิโอแน่นอนอันนี้คือทุกคนต้องมีของเขาดีคาซิโอแบบกดมีเปิดไฟได้ตอนเด็กๆครับผมแต่ตอนนั้นก็มาเป็นแท็บใส่อยู่นานไหมฮะก่อนจะมีก็ใส่จนเรียนจบเลยครับจริงๆทุกวันนี้ก็ใส่บ้างนะฮะบางครั้งก็หยิบมานึกถึงวันวานก็นี่คือนาฬิกาที่เป็นต้นกำเนิดให้เรามาชอบนาฬิกาและเล่นนาฬิกาอะไรเงี้ยโอ้ชอบมากใช้คำว่าต้นกำเนิดเลยครับก็จะมีร่องรอยความสมบุกสมบันเยอะหน่อยครับถ้าเป็นเรียนนี้นี่ขนาดมีร่องรอยความสมบุกสมบันนั้นมันยังดูดีขนาดนี้เลยนะขอบพระคุณครับคุณเป็นคนรักษาของมากเลยนะเนี่ยครับครับก็สิบกว่าปีนะฮะเรียนนี้13-14 ปีน่าจะมีนะเรียนนี้โอ้งามจริงๆครับสวยงามมากล่องใบยังอยู่ไหมฮะตัวนี้ไม่อยู่แล้วฮะไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหนเพราะย้ายบ้านไป2-3 รอบครับครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติครับตอนเดือนแรกๆนี่ถ้าคนยังเก็บกล่องใบได้นี่แสดงว่าเขาละเอียดมากนะครับพอจบเรียนที่ไหนนะฮะโทษทีเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลครับอยู่พันธุ์พนักคอนจบบริหารธุรกิจฮะครับพอจบออกมาเสร็จปั๊บทำงานครับในสายไหนฮะสายรถยนต์เลยฮะอยู่กับรถยนต์อยู่กับรถยนต์มาตลอดใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับรถยนต์ทุกวันนี้ก็ยังอยู่รถยนต์ครับใช่ครับแล้วก็มีโอกาสไปอยู่กับเชฟโรเลตครับเชฟโรเลตเสร็จแล้วก็ไปที่ MG Sales ครับแล้วก็ปัจจุบันอยู่ที่ Mercedes-Benz ประเทศไทยครับผมโอ้ครับโอเครถยนต์มาตลอดครับครับไม่รู้อย่างอื่นแล้วตอนนี้รู้แค่4ล้อรู้ด้านนี้ครับใช่ครับ Audi มันด้านเดียวนี่แหละครับแล้วทำตำแหน่งอะไรตอนนี้เป็น Used Car Sales Manager ครับที่ Mercedes-Benz ประเทศไทยครับโอ้ทำไมเราไม่รู้จักกันก่อนหน้านี้อ่ะโอ้โหพี่ดินซื้อรถเบนซ์แล้วโอ้ไม่เป็นไรครับต่อไปก็ยินดีให้บริการนะยังไม่ได้ซื้อผ่อนอยู่ยินดีครับเอ๊ะซื้อกับผ่อนมันเหมือนกันซื้อแล้วครับซื้อแล้วเขาเรียกว่าซื้อแล้วซื้อแล้วครับซื้อแล้วเฮ้ยแต่ยูสแต่ยูสนี่คือของ Mercedes นี่ราคาเขาก็ดีอยู่นะใช่ครับคือ Mercedes-Benz ก็ต้องการที่จะทำให้ราคาขายต่อเนี่ยเป็นที่แข็งแรงในตลาดต้องเรียกอย่างนี้ดีกว่าครับราคาไม่ได้ตกเยอะมากสักเท่าไหร่นะถ้ามาเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆถูกต้องครับเหมือนกับ Rolex ในทำนองเดียวกันครับถูกต้องไหมครับคุณค่าของมันอย่างเงี้ยเคยมีผู้รู้นาฬิกาให้คำนิยามว่ามงกุฎต้องคู่กับดวงดาวอ่ะโอ้โหนั่นคือเหตุผลนะฮะที่ทำงานเลือกไปทำงานที่ Mercedes-Benz เพื่อที่จะเอามงกุฎเนี่ยไปคู่กับดวงดาวครับผมโอ้โหแจ่มแจ่มแจ่มโดนมากอ่ะหลังจากเรื่องของคุณแม่นะครับที่เป็นแท็กนะครับเรือนแรกที่ตัวเองซื้อเองซื้อเองเป็น Rolex Oyster Date ครับเป็นมีเดียมไซส์34 มิลก็ซื้อที่ออโตไลซ์ดีลเลอร์ครับตอนนั้นก็คือทำงานปีแรกได้เงินโบนัสเข้าเงินโบนัสตรงเนี้ยไปซื้อครับปีแรกก็ได้โบนัสเยอะขนาดนั้นบริษัทรถยนต์ถือว่าโบนัสค่อนข้างดีแต่ก่อนนะใช่ครับใช่ครับเมื่อก่อนจะเหนื่อยนิดนึงใช่ครับเหนื่อยนิดนึงครับไปทำไมต้องเป็น authorized dealer อ่ะคือเรื่องแรกนี่ปกติเท่าที่ผมสัมภาษณ์มาหลายคนเนี่ยและแม้แต่ตัวผมเองเราก็จะโอ้โหบางทีมันก็ไม่ไหวนะเราไปดูร้านแบบร้านมือสองสภาพดีๆหน่อยมากกว่าหรือเปล่าคือตอนนั้นต้องเรียกว่าความเชื่อมั่นดีกว่าครับความเชื่อมั่นเชื่อว่าถ้าซื้อกับในช็อปเนี่ยเราได้ของใหม่ของแท้แน่นอนณความรู้สึกตอนนั้นนะฮะแต่ก็ต้องขอบพระคุณนาฬิกาเรือนนั้นเหมือนกันครับที่ทำให้ผมเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับนาฬิกาโรเล็กซ์ความเป็นมาว่าควรจะซื้อแหล่งไหนยังไงเนี่ยครับก็มีโอกาสได้เข้าเว็บไซต์สยามนาฬิกาครับโอ้โหครับยอดฮิตจากนาฬิกาเรือนนั้นครับครับแล้วทำไมต้องเป็นโรเล็กซ์ส่วนหนึ่งที่ชอบก็เพราะว่าในเรื่องของวัสดุครับที่โรเล็กซ์เลือกใช้ครับอย่างในกาสวิสทั่วไปก็จะใช้เกรดที่เป็นสแตนเลส 316L ฮะแต่ว่าสำหรับโรเล็กซ์เนี่ยเขาเลือกที่จะใช้วัสดุที่เป็น 904L สูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งถามว่าประสิทธิภาพในการทนทานการกัดกร่อนเนี่ยแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าในราคาที่ต้นทุนวัตถุดิบที่จะต้องจ่ายมากขึ้นเนี่ยโรเล็กซ์เขาก็เลือกที่จะจ่ายเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดครับครับครับแล้วราคาต้นทุนตอนนั้นก็มาบวกเป็นราคาขายกับพวกเราถูกครับแต่ของเขาดีจริงครับแล้วทำไมไม่ไปเคยไปดูยี่ห้ออื่นบ้างไหมฮะโอเมก้าลองจินดูแต่ว่าไม่ซื้อฮะเรียกว่าไปวินโดว์ช้อปปิ้งไปดูอะไรเงี้ยเอาสวยแต่ว่าถ้าจะต้องควักเงินจ่ายยังไม่พร้อมที่จะจ่ายแต่
ร้อมที่จะจ่าย Rolex ถ้ามีโอกาสจังหวะได้ก็ซื้อครับเรือนนั้นไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเรือนแรกที่ตัวเองซื้อเองใช่ครับใช่ครับหลังจากเรือนนั้นมาเรือนไหนอยู่ในนี้ป่ะฮะไม่อยู่เหมือนกันนะเรือนนั้นก็เปลี่ยนไม่ขยับขึ้นแล้วหลังจากได้มีโอกาสท่องเว็บไซต์แล้วเป็น Submariner ครับ16610ตัวขอบฟิล์มครับโอ้โหคลาสสิกคราวนี้เปลี่ยนที่ซื้อแล้วฮะเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่ครับหลังจากซื้ออีกช็อปนึงมั้ยนึงก็จะไม่ได้ซื้อในช็อปแล้วฮะแต่ว่าก็ซื้อตอนนี้ซื้อเป็นของใหม่เหมือนกันครับในราคาที่ประหยัดกว่าพอสมควรฮะครับครับแล้วเรือนนั้นถูกใจถูกใจเลยครับใช่เลยใช้อยู่นานก็ใช้อยู่สักระยะนึงครับใช้อยู่สัก2ปีได้แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ที่ความประทับใจอีกอย่างนึงคือเปลี่ยนในราคาที่ไม่ขาดทุนเลยแถมมีกำไรนิดนึงอันนี้ตอกย้ำตอกย้ำให้เราว่าควรจะต้องเล่น Rolex ต่อไปครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับครับมาพูดถึงอีก3เรือนที่ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเรือนไหนต่อเลยฮะหลังจากแท็กฮอยเออร์ตัวนี้แท็กเสร็จแล้วก็มาตามความฝันต่อกับตัวยอนมาสเตอร์ฮะ16622ครับเป็นความฝันยังไงเป็นความฝันเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่ซื้อแท็กให้แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแท็กเราก็ชอบแต่เราก็เห็นคนรอบตัวเราเนี่ยใส่ Rolexแล้วก็ไปสะดุดตาตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าดูเผินๆเนี่ยยอสตัวเนี้ยมันหน้าเหมือนแท็กมันดูเผินๆมันจะเหมือนแท็กไวเออร์ใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าเออผมชอบในการรุ่นนี้ครับแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าด้วยกำลังนะตอนที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยเราซื้อไม่ไหวแน่นอนไปซื้อของปลอมเลยครับผมครับเอาของจริงไม่ได้ก็ใส่ของปลอมใส่ของปลอมก่อนแล้วก็ตั้งมานิทานกับตัวเองว่าวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสมีกำลังได้นะเนี่ยจะต้องครอบครองมันให้ได้จริงๆตัวนี้เข้าออกหลายรอบเหมือนกันนะซื้อขายอยู่เงี้ยครับจนสุดท้ายมาได้คิดว่าตัวนี้ต้องเก็บละคือได้เป็นเดือนนะยอดมาสเตอร์นี่นะใช่ๆเข้าออกหลายมันถึงว่ามีหลายเรือนหมายถึงว่าซื้อเบื่อแล้วขายซื้อขายกับตัวนี้อยู่หลายทีรุ่นนี้นะรุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้เลยครับเออทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าได้คอนดิชันที่มันไม่สุดอะครับพี่เหมือนกับมันยังติดในใจมีรอยตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็ขายแล้วก็รอจนจังหวะมันได้เจอเนื้อคู่ตัวนี้ได้มาในสภาพไลท์นิวก็คือซื้อตัดสายอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมา16622สำหรับยอดมาสเตอร์ตัวนี้แน่นอนหน้าปัดนะครับกับเบโซนี่คือแพลตินัมแพลตินัมใช่ครับผมใช่ครับแล้วตัวนี้ได้เป็นสแคมเบิลครับซีรีส์ท้ายๆก่อนที่จะเลิกผลิตก็เลยรู้สึกมากต้องเก็บตัวนี้โดนเลยโดนเลยครับโดนแล้วของปลอมแล้วฮะเรือนนั้นยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับพี่ไม่รู้ไปไหนแล้วฮะมาลายหายสิ้นไปแล้วมั้งครับตอนนั้นทำไมตัดสินใจไปซื้อของปลอมยอมใส่ของปลอมแทนที่จะไม่ใส่อ่ะบางคนเขาแบบครับถ้าไม่ใช่ของจริงไม่ใส่เลยครับแต่ทำไมยอมไปซื้อของปลอมคือตอนนั้นเพราะเรารู้สึกความชอบต้องบอกจริงว่าเรือนนั้นเกิดเรือนนี้มาจากแพชชั่นล้วนๆเลยว่าจะต้องมีได้มันไม่ใช่เรื่องของกระแสสังคมว่าเอ้ยเขาเล่นซับเขาเล่น GMT ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มันเกิดจากรูปทรงของมันรูปร่างของมันรูปทรงของมันแล้วพอเราเข้าไปหาคู่รู้สึกโอ้โหมันเป็นนาฬิกาที่หน้ามันก็ใช้แพลตินัมทำซึ่งมันดูมีมูลค่านะขอบก็ใช้แพลตินัมทำก็เลยมีความสนใจที่ว่าแต่จริงๆแล้วของปลอมพอดูเทียมจริงก็ไม่เหมือนเลยล่ะครับเพราะว่าด้วยวัสดุที่มันใช้ผลิตใช่ไหมของแท้มันใช้แพลตินัมอันนั้นมันก็เหมือนกับกระดาษพิมพ์ลายอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนแต่มันก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงเพื่อให้มาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณเรียนนั้นด้วยเหมือนกันไม่งั้นก็คงไม่ได้มาเรียนนี้ครับเป็นแพชชั่นล้วนๆแพชชั่นครับแพชชั่นแล้วตอนใส่ของปลอมโทษนะไม่รู้สึกแบบเขินอายหรือว่าเรียนที่ทีมเนี่ยนักเรียนครับพี่นักศึกษาตอนนั้นใส่ของจริงเขาคงคิดว่าของปลอมครับด้วยสถานภาพตอนนั้นครับพี่ครับครับเป็นลอจิกที่คิดก็โอเคครับครับอันนี้ก็เกิดจากแพชชั่นแสดงว่าชอบจริงน้อยคนนะฮะที่จะมาชอบรุ่นที่นอกเหนือจาก Submariner หรือ GMT หรือ Explorer ครับจะมาเป็นเรือนยอดมาสเตอร์ครับอันนี้ก็อันนี้พูดตรงๆนะมันมีความป๋าขึ้นมาหน่อยจากพวกสปอร์ตแบบนั้นครับถูกไหมถูกครับถูกถ้าจะมองนะถ้าจะมองเนี่ยมันมีความแบบผู้ใหญ่มีความแบบภูมิฐานขึ้นมาหน่อยครับใช่ครับก็นั่นแหละมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณจะต้องอยากฝาเรือนนี้เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวหลังยอดมาสเตอร์ครับตัวไหนต่อเลยครับยอดมาสเตอร์ก็มานี่อะครับโอ้โหเป็นอันนี้ถ้ามองผ่านๆถ้ามองผ่านๆมองจากเบโซนะฮะเราก็ไม่ได้คิดมากเดี๋ยวนึกว่าเป็นซับถูกครับแต่จริงๆมันคือซีเดเวลเลอร์ครับ
เซรามิกมันจะลึกไปกว่าซับอีกใช่มันจะมันขึ้นมาอีกนะกว่าใช่ครับใช่ไหมมันจะแบบอีกระดับหนึ่งจากซับทำไมไม่เล่นซับเหมือนคนทั่วไปชอบไม่เหมือนคนอื่นครับแต่ว่าชอบคลายหมายความว่ามันก็จะคือก็รู้สึกว่าซับมันเป็นนาฬิกาที่อยู่ในกระแสแฟชั่นใช่ไหมหมายถึงว่าทุกคนที่มีโรเล็กควรจะต้องมีซับมารีเนอร์ในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าผมก็อยากมีเหมือนกันแต่ผมไม่อยากได้ไซคลอปไอตัวไซคลอปเนี่ยมันเป็นที่ถกเถียงกันมาใช่ฮะถูกต้องไหมฮะบางคนก็ชอบบางคนบอกเฮ้ยมันก็เก๋ดีมันเป็นไอคอนิกของโรเล็กซ์ครับต้องมีบางคนก็บอกมันรำคาญมันอยู่ดีๆมันนูนออกมาถูกต้องไหมสุดท้ายคือไม่อยากได้ไซคลอปไม่ชอบครับด้วยความชอบส่วนตัวรู้สึกว่ามันเรียบไปดีกว่าสวยกว่าครับอันนี้คือรุ่น116600ครับครับนะครับอ้าวสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะฮะใส่น้อยครับวันนี้ได้สภาพมาเป็นส่วนใหญ่จะเก็บไลท์นิวใช่ครับพี่พยายามจะซื้อในกาที่คอนดิชัน98 99อะไรเงี้ยเก็บอันนี้ถ้าไปวางขายในร้านนี่นึกว่าเป็นคอนดิชันนี่คือใหม่เลยนะเนี่ยครับผมครับโทษนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ใช่แค่เฉพาะด้านข้างนะฮะเก็บไว้หมดเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดก็ใส่บ้างครับใส่เป็นอย่างนี้เลยใส่บ้างมีสติ๊กเกอร์ใส่บ้างใช่ดำน้ำหรือเปล่าฮะไม่ดำเลยฮะไม่ดำก็ใส่กับเสื้อยืดกางเกงขาสั้นบ้างอะไรเงี้ยครับบางวันตัวนี้ก็มาอินเวสต์หรือเปล่าจริงๆถ้ามองก็เป็นอินเวสต์ใช่ครับเป็นอินเวสต์เมนต์อย่างหนึ่งใช่ครับโอ้ผมทึ่งมากนะสติ๊กเกอร์ปกติเราเห็นในรายการจะมีแค่แบบแค่ด้านข้างครับตัวขอบอันนี้โอ้โหทั้งสายทั้งบัคโคทั้งแต่ตัดข้อแล้วนะฮะตัดโอเคไม่มีปัญหาตรงนี้กล่องใบครบกล่องใบครบครับที่เห็นนี่กล่องใบครบหมดครับยกเว้นเรือนนี้จริงๆก็ควรจะครบแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนครับจากซีเดลเลอร์ตัวนี้นะครับขยับมาเป็นเรือนสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คือDaytona 116523ใช่ครับมีเพชรในครับอันนี้ก็คงเป็นความฝันของคนที่เล่นโรเล็กครับยังไงสุดท้ายมันจะต้องมาจบที่ Daytona แต่ว่าก็ในเมื่อเราชอบป่าใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้อะไรที่เป็นทูโทนและต้องมีเพชรด้วยครับก็เลยต้องมาจบที่ตัวนี้ครับ116523ครับครับแต่ดูบุคลิกไม่น่าจะออกป่านะซื้อทีเดียวแล้วถ้ามันจะเก็บเป็นระยะยาวมันก็ใส่ได้จนแก่เลยพอเราอายุมากขึ้นมันก็ยังใส่มีเพชรมันก็ยังโอเคอันนี้คือในช่วงทำงานทั้งหมดเก็บตังค์มาเรื่อยๆเก็บตังค์มาในระหว่างนี้มีเทรดออกมีอะไรมีฮะมีตลอดเวลาครับแต่สุดท้ายก็คือมาจบลงที่คอลเลกชันตรงนี้ใช่ครับอันนี้ก็ใส่บ้างใส่เหมือนกันครับใช่ก็ยังมีสติ๊กเกอร์อยู่เหมือนกันจะมีที่ตัวแต่ว่าสายไม่มีแต่ตัวมีใช่ครับโอ้โหคุณโบ๊ทเป็นคนที่รักษาของมากเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ใส่จริงๆต้องบอกว่าเวลาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาใส่นาฬิกาถึงขั้นต้องยกมือขึ้นครับไม่อยากให้ตัวบัคเคิลเนี่ยไปกระแทกกับโต๊ะอย่างเงี้ยครับนึกสภาพเสียดายครับนึกสภาพเวลาใช้โอ้โหครับแทนที่เราจะใช้ชีวิตสบายอันนี้เราก็ต้องมาใช้ชีวิตลำบากนาฬิกาทำให้เราลำบากป่ะเนี่ยมันทำให้เราสุขใจครับเราสุขอ๋อเราเหนื่อยอย่างงี้สุขใจใช่ครับเราเกรงอย่างงี้สุขใจใช่ครับถ้าเราไปกระแทกเราอาจจะไม่ค่อยสบายใจอะไรครับมันเป็นมีของเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นหยาดเหงื่อเราดีกว่าครับพี่เพื่อที่ให้เราแบบมันก็เป็นเครื่องเตือนใจอย่างนี้ทำให้เราแบบมีแรงในการทำงานอะไรเงี้ยเพื่อที่จะตามความฝันอันนี้อันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะครับแล้วความฝันเดินต่อไปครับจริงถ้ามีโอกาสคงอยากจะได้มีโอกาสสัมผัสปาเต้ครับผมรุ่นไหนฮะ5712ครับตัวสแตนเลสถ้ามีโอกาสนะครับอันนี้มี power reserve มีมูลด้วยนะใช่ใช่ครับคลาสสิกตัวนี้ครับครับถ้ามีโอกาสนั่นหมายความว่าคุณต้องลดพวกนี้ทิ้งเรื่อยหรือเปล่าถ้ามีโอกาสคงตัดบางตัวแต่คงไม่ไปหมดครับท่านผมถามเลยนะฮะทั้งหมดนี้5เรือนที่ตรงนี้ถ้าคุณจะต้องตัดบางตัวออกไปแล้วเหลือแค่เรือนเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะไปซื้อความฝันของคุณเนี่ยปาเต้ฟิลิป5712คุณจะเก็บเรือนไหนฮะถ้าเลือกได้ตัวเดียวจริงๆนะเก็บเรือนเดียวแล้วที่เหลือปล่อยไปเพื่อที่จะไปตามความฝันของคุณตัวไหนฮะต้องเก็บตัวนี้แหละครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ชอบจริงๆถึงขั้นว่าเราซื้อของปลอมมาใส่ตอนนั้นตอนเด็กเพราะเราชอบแล้วมีแพชชั่นกับมันความชอบแล้วก็ความหลงไหลจากข้างในของเราจริงๆครับแต่มูลค่าของมันไม่น่าจะแพงสุดในนี้ถูกครับถูกครับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับมูลค่าไม่ได้เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับครับคำถามสุดท้ายครับคุณโบ๊ทครับยินดีครับคำว่าเวลาครับมันมีความหมายกับคุณโบ๊ทยังไงสำหรับเวลานะครับนอกจากมันจะให้ในเรื่องของมูลค่าแล้วอันนี้เราพูดถึงนาฬิกานะครับ
พราะว่าโรเล็กซ์มันตามที่ทุกคนที่เล่นนาฬิการู้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่ผ่านมาทำให้เรารู้ว่าเราก็สามารถที่จะเก็บเวลาได้ด้วยการซื้อนาฬิกาที่เราชอบครับเพราะทุกครั้งที่เราหยิบนาฬิกาเรือนนี้ขึ้นมาเราก็จะรู้ที่มาว่ามันมาจากอะไรได้ครับคุณโบ๊ทครับวันนี้ขอบคุณคุณโบ๊ทมากนะครับยินดีมากเลยครับสวัสดีครับในปี2015นี้นะครับ Grand Seiko ก็ถือโอกาสเปิดคอลเลกชันพิเศษนะครับโดยนำเอาการออกแบบของตัวเรือนที่ออกแบบมาในปี1967ก็คือรุ่น Grand Seiko 62 GS Automatic นะครับมาเป็นแบบเพิ่มขนาดเพิ่มความทันสมัยเข้าไปใส่หัวใจใหม่เข้าไปนะครับก็มาเป็นตัวนี้ที่เราจะรีวิวกันนั่นก็คือ Grand Seiko SBGH 039 Hybrid Limited 700เรือนนี้ครับ Grand Seiko SBGH 039 Hybrid Limited 700เรือนตัวนี้นะครับมีขนาดใหม่นะฮะที่40มม.ทำให้ GS รุ่นนี้ออกแนวผสมผสานระหว่างแนว Dress กึ่งสปอร์ตลักษณะขานะครับก็มีรูปทรงเหมือนขาบันไดเช่นเดียวกับรุ่นดั้งเดิมในอดีตแต่ได้เพิ่มความทันสมัยด้วยหน้าปัดบอกเวลาแบบ3เข็มพร้อมช่องบอกวันที่พื้นหน้าปัดสี brownish red dial ที่มีสีสันสวยงามทุกครั้งเมื่อแสงตกกระทบครับงานเข็มและหลักชั่วโมงที่ขัดได้ประณีตโดยเทคนิคซาราสุนะครับที่ทำให้หน้าปัดมีความงดงามระยิบระยับในทุกมุมมองครับกระจกก็เป็นแบบแซฟไฟร์และถูกวางติดเข้ากับตัวเรือนโดยตรงทำให้เพิ่มมุมมองของหน้าปัดได้กว้างสุดสายที่มากับรุ่นนี้เป็นสายเหล็กพร้อมบานพับแบบพินล็อกให้ความนุ่มนวลเวลาใช้งานแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงส่วนฝาหลังเป็นแบบเปลือยครับอวดโชว์ให้เห็นเครื่องที่ขัดแต่งมาอย่างสวยงามสำหรับเครื่องนะครับก็เป็น Grand Seiko 9S85 ที่เดินได้เรียบเนียนด้วยความถี่ 36,000 ครั้งต่อชั่วโมงหรือ5เฮิรตซ์นะครับพลังสำรองลานอยู่ที่55ชั่วโมงซึ่งเครื่องแบบ Hybrid นี้ทาง Seiko เคลมนะครับว่ามีความเที่ยงตรงสูงถึงบวก5ลบ3วินาทีต่อวันเลยทีเดียวGrand Seiko SBGS 039 Hybrid Limited 700เรือนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสหาซื้อมาใส่นะครับรับรองว่าจบเลยครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า3 City ขอขอบคุณ Vogue Lounge Bangkok ที่มหานครคิวบ์นะครับคุณผู้ชมสามารถจะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ Talk Time ได้ที่ Facebook ของเรานะครับเข้ามากดไลค์แฟนเพจรวมถึงติดตาม Instagram ด้วยนะครับที่ Talk Time Thailand นี่คือรายการ Talk Time พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ